หวีทุกสูตรที่ผมทำอ่ะที่ทุกเทคนิคน่ะช่วยให้นะครับแตกหน่อได้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมเร่งนะครับกัดสีให้กับบอนสีนะครับบอกเลยว่าบอนไหนอ่ะใครที่ปลูกบอนสีแล้วแตกหน่อยากสวัสดีครับ FC ทุกคนวันนี้กลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เปิดคลิปมากับบอนสีเล็กๆผมแหละนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับประสบการณ์แล้วก็แชร์เทคนิคที่ผมใช้บ่อยใช้ประจำนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างในการทำให้บอนสีของผมเนี่ยนะครับงามได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องก่อนที่ผมจะแชร์ผมก็จะเล่าสู่กันฟังนะครับว่าผมก็เลี้ยงตามยถากรรมของผมนะครับตามความรู้อันน้อยนิดนะครับก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพมือโปรอะไรขนาดนั้นนะครับแค่เราดูแลเขาดีนะครับเอาใจใส่เขาถูกที่ถูกเวลานะครับก็จะได้บอนสีแบบนี้นะครับตามมาเลยว่าผมจะทำอะไรยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับในตู้อบนะครับเป็นที่แรกที่ผมเลี้ยงนะครับผมก็เลี้ยงเอาใจใส่แบบว่าแบบค่อนข้างประคบประงมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดหอยศัตรูพืชอะไรเงี้ยเห็นไหมก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนู่นนะครับผมของคลิปที่แล้วโรยปูนขาวไปนะเพื่อไล่หอยทากนะครับผมก็คือเทคนิคตัวแรกนะเพราะว่าหอยทากหอยเจดีเนี่ยเขามีปัญหากับบอนสีเราแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเวลาหลอดใหม่ขึ้นมามันจะกัดกินนะครับเป็นรูแล้วก็จะไม่สวยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการใส่บำรุงพวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเม็ดเนี่ยปุ๋ยเม็ดผมไม่แนะนำนะครับผมแต่ว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยผมจะแนะนำเลยเพราะว่ามันใช้แล้วก็ได้ผลดีแต่ผมจะหยิบปุ๋ยน้ำให้ดูนะครับปุ๋ยน้ำตัวนี้นะครับเป็นที่ผมใช้ประจำแล้วก็บ่อยมากเลยนะครับใช้แทบจะทุกวันนะครับหมดก็ทำเติมนะผมรู้สึกว่าทำใช้แล้วอ่ะเราอ่ะรสอ่ะมันเห็นผลดีนะครับมันงามแล้วก็บอนสีแล้วโตแบบเร็วมากนะครับเนี่ยนะทุกคนสำหรับการเลี้ยงการปลูกของผมจะเลี้ยงอยู่แบบ2แบบนะครับก็คือแบบนอกตู้อบแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้นะแล้วก็แบบอยู่ในตู้อบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ยนะเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงได้แบบ2แบบนะครับผมก็เลยอยากรู้นะครับว่าถ้าเลี้ยงในแบบอบเนี่ยมันก็ดีนะครับช่วยให้เขาว่าแตกหน่อเร็วนะครับไม่ใช่แตกหน่อสิแตกหลอดดีนะครับโตเร็วนะครับผมส่วนถ้าเลี้ยงแบบข้างนอกนะครับเขาก็จะโตตามวิถีธรรมชาติของเขาแบบนี้นะครับไอที่ผมจับอยู่เนี่ยก็คือบอนสีกบเลือดสาดนะครับหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรน่าจำไม่ผิดนะส่วนอันนี้เป็นผิดเสื้อสมุดนะครับส่วนตัวนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับผมที่เกิดมาเนี่ยนะทุกคนปะเดี๋ยววันนี้นะแอดมินจะใส่ปุ๋ยด้วยเนาะแล้วกันว่าที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือใบเนี้ยมันจะทิ้งใบแล้วเดี๋ยวผมขอเด็ดทิ้งเลยแล้วกันเพราะว่าใบมันเหลืองแล้วนะครับใบมันแห้งมันเหลืองแล้วผมขอเด็ดไปก่อนนี่แค่เราดึงแค่นี้มันก็ขึ้นแล้วนะนี่เห็นไหมเราเด็ดทิ้งเลยผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะครับเดี๋ยวเขาจะมีหลอดใหม่แล้วนะเพราะว่าตัวเนี้ยหลอดเก่าเขาน่ะที่แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาโตเต็มที่แล้วนะครับใบใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วก็ผมว่ามีการสังเกตสักพักนะใครที่ปลูกผู้เฒ่าเฝ้าเรือนแล้วก็ใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะเราเลี้ยงในตู้อบอ่ะเหมือนมันโดนแสงไม่พอหรือเปล่านะมันจะกลายเป็นคล้ายๆแบบนาลายเรือนทบกระถางนู้นอ่ะเห็นไหมเอ่ยนะที่ใบเขาเขียวซีดอ่ะถ้าใครมีความรู้ก็ขอคำแนะนำคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับแล้วก็นะครับสิ่งสำคัญเลยนะที่ผมจะบอกทุกคนนะห้ามให้ดินแน่นนะครับพยายามนะครับดินของกระถางเนี่ยพยายามให้มีอินทรีย์วัตถุเยอะๆอย่างเช่นพวกใบก้ามปูใบมะขามหรือเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะอย่าให้ดินแน่นมากจนเกินไปเพราะว่าอะไรระบบรากเขาจะเดินไปทำงานไม่ดีแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องการแตกหน่อช้าแตกหลอดช้านะพยายามตรวจสอบแล้วก็หมั่นพรวนดินนะจะสังเกตได้ว่าผมใส่อินทรีย์วัตถุค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกกระถางนะแล้วก็ถ้าดินยุบเราก็เติมเป็นอินทรีย์วัตถุแทนนะครับผสมดินในอัตราส่วน1ต่อ1หรือ2ต่อ1ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอปักไอ้นี่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าหงสุวรรณแตกหลอดใหม่ก็เมื่อวานไม่อยู่บ้านนะครับก็ตอนนี้เขาก็โตแบบ
พ่อคุณลุนชาติมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอะไรของผมก็ปุ๋ยสูตรเดิมน่ะนะครับตอนนี้มันเหลือขวดสุดท้ายอีกแล้วนะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านู้นนะครับทำไว้ก็เยอะอยู่นะก็เผลอใช้ทุกวันนะครับก็เลยนะครับถ้าเกิดกรณีเหลือแค่นี้นะครับให้เราเอามาผสมกับน้ำได้เลยนะครับผมเทลงไปแบบนี้เลยเพื่อเพิ่มปริมาณนะครับให้การลดการบำรุงได้มากขึ้นนั่นเองนะเราจะใช้อย่างเดียวก็ไม่ได้เผื่อนะมันไม่พอกันสุดท้ายนะครับเราก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับผมก็ใช้ผสมไปด้วยนะเอา2ฝาไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคต่างๆอ่ะอยากให้นำไปใช้นะครับผมปะเราไปลดราดกันนะวิธีใช้ของปุ๋ยทุกสูตรที่ผมทำนะผมจะบอกไว้หมดเลยนะครับก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงอย่างตัวเนี้ยสูตรนี้สามารถใช้แบบเพียวๆได้นะโดยที่เราไม่ต้องผสมน้ำนะครับแล้วก็ใช้ทุกวันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันหมดนะครับใช้สูตรอื่นนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับรับรองเลยว่าบอลสีของทุกคนน่ะจะสวยแบบผมนะแล้วก็โตเร็วนะครับมันบำรุงได้ทั้งพืชดอกนะครับพืชชนิดอื่นๆก็ใช้ได้นะครับผมยิ่งโดยเฉพาะปุ๋ยสูตรนี้นะครับช่วยนะครับช่วยในการเร่งนะครับกัดสีให้กับบอนสีนะครับบอกเลยว่าบอนไหนอ่ะใครที่ปลูกบอนสีแล้วแตกหลอดยากๆนะครับผมแนะนำเลยนะอย่างเห็นไหมนาลายเรืองพบเนี่ยหลอดใหม่ขึ้นมาเขาก็กัดสีของเขานะเนี่ยเราก็ตักรดราดไปนะครับทุกวันได้ยิ่งดีต้องมีคำถามแน่ๆไอ้ขาวๆเนี่ยใครดูมาถึงตรงนี้ก็คือปูนขาวเปลือกหอยนะช่วยป้องกันอะไรนะครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือป้องกันพวกหอยเจดีนะครับหอยทากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราในดินนะใครที่ไม่มีก็ไปหาเก็บไว้นะเพราะว่าเป็นไอเทมที่ต้องใช้บ่อยมากเนี่ยผมก็รดไปแบบนี้ประจำนะครับดูอย่างเบบีชายชนน่ะเห็นไหมที่ผมผ่าหัวไปของอีต้นพ่อเขาคือต้นนี้นะต้นนั้นมีคนจองแล้วนะผมขอเลี้ยงให้มันโตก่อนนะเพราะว่าส่วนราคานะไม่ต้องถามเลยผมให้ราคากันเองนะครับเพราะว่าไม่อยากแบบว่าไม่อยากขายแพงนะครับขายแบบกันเองเนี่ยแหละนะครับดีที่สุดนะกลัวส่งไปตอนเบบี้ตายนะครับนี่เห็นไหมต้นพ่อเขาว่าแตกหลอดดีมากๆแตกแบบดูใบใหม่นะครับใบใหม่ที่แตกขึ้นมาหลอดใหม่นะเห็นไหมเนี่ยนะทุกคนก็เพราะปุ๋ยสูตรนี้แหละเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวเป็นกรดของมะนาวผสมอยู่นะครับเลยทำให้บอนสีน่ะใบใหม่ที่เป็นประเภทบอนกัดสีป้ายสีเนี่ยเขาจะมีการตอบสนองได้ดีนะครับผมแล้วก็นะครับพวกกุสุมานะครับเนี่ยมันปุ๋ยทุกสูตรที่ผมทำอ่ะที่ทุกเทคนิคน่ะช่วยให้นะครับแตกหน่อได้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมหน่อใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยผมอะแยกไม่ไหวจริงๆนะดูอย่างม่านนางพิมพ์เห็นไหมหลังจากผ่าหัวไปตอนแรกเขาอะกัดสีอะเต็มใบนะผ่าหัวไปเขาก็จะสเต็ปแบบนี้แหละนะครับแต่ก็ขอลดให้เขาหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่แอบมุมนะครับผมแอบมุมเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเองนะครับเนี่ยแล้วก็ลดไปวันนี้นะใครมีคำถามอะไรนะครับผมไม่เข้าใจนะครับหรือทำยังไงนะครับให้บอลสีสวยๆแบบนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะผมจะมาตอบทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก่อนจากกันนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากทุกคนนะเอาวิธีการบำรุงง่ายๆนะครับสำหรับคนที่หัดเลี้ยงบอลสีนะครับเนี่ยนะให้สวยๆแบบนี้ให้โตเร็วๆนะครับทำไม่ยากนะครับมีคำตอบในคลิปนี้นะครับผมหรือทุกๆคลิปในทางช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย